สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจนจะพามาตัดชุดนอนนะคะชุดนอนชุดลำลองรุดชุดใส่อยู่บ้านค่ะก่อนที่จะชมวิธีการตัดเย็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจป้าเจนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปถัดๆไปของป้าเจนนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะงานของป้าเจนก็จะเป็นผ้าถุงค่ะเราจะวางผ้าถุงในลักษณะอย่างนี้นะคะจะพับทบครึ่งมาแล้วนะคะความกว้างของที่เราพับทบครึ่งมานี้ก็จะประมาณ33นิ้วค่ะก็คือจากมุมตรงนี้มาตรงนี้นะคะเราจะพับทบครึ่งอย่างนี้นะคะ33นิ้วผ้าส่วนที่เหลือตรงส่วนนี้นะคะเราจะไว้ทำเชือกมัดเอวทำเทปกุ้นคอนะคะเพื่อนๆเราจะวางผ้าแล้วเราก็จะตัดส่วนนี้ออกเลยนะคะเราตัดส่วนที่เกินออกแล้วเราก็จะได้ผ้าลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งผ้าของเรานะคะเราแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะได้ผ้า2ชิ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดชิ้นหน้าคอชิ้นหน้าค่ะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นด้านหลังนะคะชิ้นด้านหลังเราจะพับไว้เลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ตัดนะคะเราจะไม่ตัดทีนี้เราก็จะมาตัดงานชิ้นด้านหน้าของเราค่ะนะคะชิ้นด้านหน้าเราจะพับทบครึ่งนะคะตรงนี้เราจะตัดเป็นส่วนคอด้านหน้านะคะเสื้อของเราจะเป็นคอ V ค่ะนี่นะคะจะทบอย่างนี้นะคะเราจะวัดเข้าไป4นิ้วนะคะแล้วก็วัดลงมา7นิ้วค่ะส่วนที่เหลือนี้เราจะมาตัดเชือกผูกเอวและก็เทปกุ้นของเรานะคะเทปกุ้นคอค่ะเรามาดูส่วนประกอบของชิ้นงานของเรานะคะเพื่อนๆก็จะมีเทปพุ้นคอค่ะเทปพุ้นคอนี้จะตัดผ้าทางเฉลียงนะคะกว้าง4เซนติเมตรค่ะนะคะกว้างประมาณ4เซนติเมตรนะคะเทปพุ้นคออันนี้ก็จะเป็นเชือกผูกเอวค่ะเราจะใช้2เส้นยาวๆไปเลยนะคะยาวสุดผ้าที่เราเหลือนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กว้าง4เซนติเมตรเหมือนกันค่ะ
4เซนติเมตรหรือว่า1นิ้วครึ่งนะคะจะประมาณ1นิ้วครึ่งหรือ4เซนติเมตรนะคะใช้2เส้นค่ะเพราะว่าไว้เป็นเชือกผูกเอวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเทปที่เราจะเย็บคาดตรงเอวค่ะตรงด้านในเอวเสื้อของเรานะคะอันนี้ก็จะใช้2ชิ้นยาว22นิ้วค่ะแล้วก็กว้าง2นิ้วนะคะเราจะใช้2ชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นหน้าชิ้นหลังของเรานะคะเราไปดูวิธีเย็บกันเลยนะคะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะเย็บคอเสื้อของเราเลยค่ะเป็นเสื้อคอ V นะคะเสื้อคอ V หรือเสื้อคอแหลมค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเทปที่ตัดไว้นะคะกว้าง4เซนติเมตรค่ะจะเป็นผ้าตัดทางเฉลียงนะคะเราจะต่อผ้าทางเฉลียงของเราให้ได้เป็นรูปตัว V ตามคอเสื้อนี้นะคะนี่นะคะเราจะวางงานอย่างนี้นะคะวางเทปของเราแล้วเราก็จะวัดตรงช่วงนี้2นิ้วค่ะวัดจากขอบขึ้นมา2นิ้วแล้วเราก็จะตีเส้นให้เฉียงก่อนจะเย็บนะคะเราจะเย็บให้เฉียงลักษณะอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเหลือไว้หน่อยนึงแล้วเราก็จะตีสีเฉียงก็จะเย็บตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดผ้าตรงส่วนนี้ออกไปเลยค่ะเราก็จะได้เป็นรูปตัว V นะคะเพื่อที่จะมาเย็บเข้ากับคอเสื้อของเราค่ะคอเสื้อของเราค่ะเราก็จะวางงานเย็บในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะปล่อยให้เลยขึ้นไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตัดออกค่ะเราจะวางตรงจุดตัว V ของเราให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะเราจะวางตรงนี้ให้ตรงกันค่ะทีนี้เราก็จะเย็บจากตรงจุดนี้มานะคะเราจะเย็บมาแล้วเราก็จะปักเข็มแล้วเราก็จะเย็บขึ้นมาทางนี้ค่ะนี่ค่ะเราเย็บออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะด้านนี้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะปักเข็มตรงมุมแหลมให้ตรงกันนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บมาลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เราก็จะคลิปตรงนี้ให้จนถึงรอยเส้นได้นะคะแต่ไม่ให้โดนเส้นได้นะคะนี่ค่ะเราจะคลิปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพับกลับมาพับเทปของเรากลับมาค่ะนะคะเราจะเย็บกันปิ้นนะคะเพื่อนๆเราจะเดินเส้นตรงนี้นะคะเราจะทับลักษณะอย่างนี้นี่ค่ะ
เราจะเย็บตรงนี้เลยค่ะกันปิ้นนี่ค่ะเราจะเย็บเป็นเส้นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะพลิกงานเรากลับเข้าไปนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะพับเย็บตรงนี้ค่ะเราจะพับเย็บโดยรอบนะคะพอมาถึงช่วงนี้เราก็จะพับให้เป็นปลายแหลมอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเย็บมาถึงนี้นะคะผ้าตรงนี้เราก็สามารถเล็มออกได้นะคะเพื่อนๆได้ส่วนที่เกินนี่ค่ะเสื้อของเราก็จะได้คอแหลมลักษณะอย่างนี้นะคะเจนก็จะพาเพื่อนๆเย็บแบบง่ายๆนี่แหละค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เล็มตรงนี้ให้เสมอกันนะคะเทปส่วนที่เกินของเราเราก็จะเล็มให้เสมอกันค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บไหล่ของเสื้อเลยนะคะอันนี้คือด้านคอเราจะวางผ้าลักษณะอย่างนี้นะคะไหล่เสื้อของเราจะเป็นลักษณะตรงๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คืองานชิ้นด้านหลังนะคะเราจะวางประกบกันอย่างนี้ค่ะจะวางขอบปูนให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็จะพับมาวางเสมอกันแล้วเราก็จะพับมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะเย็บตรงริมนี้เลยค่ะส่วนฝั่งนี้เราจะวัดตรงจากขอบนี้เข้าไปนะคะแล้วก็จะวางผ้าตรงส่วนนี้ให้เสมอกันค่ะแล้วก็จะพับกัดเข็มหมุดไว้นะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเย็บจากด้านนี้มาค่ะอ
นี่ค่ะจะเย็บพับมาในลักษณะนี้นะคะจะม้วนมาฝั่งด้านหลังเสื้อนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะเย็บตรงช่วงนี้นะคะเพื่อที่ตรงนี้ก็จะเป็นคอเสื้อด้านหลังค่ะนี่ค่ะแต่เข็บเราก็จะล้มมาฝั่งนี้นะคะแต่ตรงนี้เราจะไม่เย็บนะคะเพื่อนๆ เราจะเริ่มเย็บล็อกไว้จากตรงนี้ให้เป็นคอเสื้อด้านหลังค่ะล็อกจากตรงนี้มานะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคอเสื้อด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอเสื้อด้านหน้าค่ะรูปตัว V นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บตะเข็บด้านข้างค่ะเพื่อนๆเราจะมาเย็บริมด้านข้างนะคะด้านข้างเสื้อของเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นคอนะคะตรงนี้จะเป็นไหล่เวลาเราเย็บพับเราจะล้มตะเข็บมาทางนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะปิดรอยเย็บเราตรงนี้นะคะก็คือเราจะเริ่มเย็บจากชายชุดนอนของเรามาเลยนะคะเราจะพับเย็บธรรมดาค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะเย็บยาวรอบไปเลยนะคะทั้งสองข้างค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะเราเย็บริมด้านข้างเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการเย็บริมกันลุยนะคะเพื่อนๆเราก็จะเย็บนะคะประมาณนี้นะคะเราจะเย็บทั้งสองข้างค่ะก็ข้างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือคอเสื้อของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นคอ V ค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะกลับด้านในนะคะเราจะกลับด้านในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะเย็บตรง
ที่จะใส่สายคาดเอวของเราด้านในนะคะจะเป็นบริเวณช่วงเอวของเราค่ะเราจะวัดจากขอบไหล่ลงมาหาส่วนเอวของเรานะคะอันนี้ช่วงเอวของป้าเจนก็จะอยู่จากไหล่ลงมาประมาณ17นิ้วค่ะแล้วก็จะขีดไว้17นิ้วนะคะจากขอบไหล่ลงมานะคะอีกข้างเราก็จะขีดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราจะมีเทปที่เราตัดไว้เพื่อเป็นสายๆคาดเอวของเรานะคะจะยาว22นิ้วค่ะแล้วก็กว้าง2นิ้วนะคะที่เราตัดไว้2เส้นค่ะเราจะมาวางเย็บตรงกึ่งกลางนี้นะคะจะหันด้านนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ดูได้ง่ายขึ้นจะวางตรงกึ่งกลางนี้นะคะแล้วเราก็จะพับปลายตรงนี้ด้านนี้แล้วเราก็จะพับปลายด้านนี้แล้วก็จะพับเย็บค่ะนี่ค่ะเราจะพับเย็บตรงกึ่งกลางนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะสอดเชือกมัดเอวของเราเข้าไปตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นด้านในค่ะอันนี้ป้าเจนขีดเส้นไว้แล้วนะคะเราจะเย็บให้ได้กึ่งกลางค่ะอันนี้ก็คือส่วนคอเสื้อของเรานะคะทีนี้เราจะมาเย็บตะเข็บข้างค่ะตะเข็บข้างนี้เราจะวัดจากไหล่เราลงมา10นิ้วนะคะอันนี้ก็คือรอบวงแขน20นิ้วนะคะเราจะวัดลงมา10นิ้วค่ะฝั่งนี้เราก็จะวัดลงมา10นิ้วนะคะหรือเพื่อนๆจะวัดกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะเท่ากับขนาดวงแขนนะคะอันนี้ประเจนวัดลงมา10นิ้วฝั่งนี้เราก็จะวัดลงมา10นิ้วเหมือนกันค่ะประมาณ10นิ้วเราก็จะขีดไว้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะวัดจากด้านข้างเข้ามา4นิ้วค่ะจากขอบนี้เข้ามา4นิ้วนะคะฝั่งนี้เราก็จะวัดเข้ามา4นิ้วค่ะเข้ามา4นิ้วนะคะลงมา10นิ้วเข้ามา4นิ้วค่ะทีนี้เราก็จะเย็บตะเข็บข้างของเรานะคะก็คือเราจะวัด4นิ้วเข้ามาเท่าๆกันนะคะ4นิ้วเข้ามาเท่ากันนี่ก็คือส่วนชายชุดของเรานะคะเพื่อนๆจะเย็บไม่จะเย็บให้สุดนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเว้นไว้เพื่อที่จะทําแหวกนี้ก็ได้นะคะอันนี้ป้าเจนจะเว้นไว้ทําแหวกนะคะก็คือเราจะไม่เย็บมาสุดนี้หรอกค่ะเราจะไม่เย็บมาสุดนี้นะคะเราจะเย็บมาถึงแค่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็คือจะวัดจากด้านล่างขึ้นไปประมาณ10นี่นะคะ19นิ้ววัดขึ้นไป19นิ้ว
ราก็จะวัดมาถึงแค่จุดตรงนี้นะคะก็ฝั่งนี้เราก็จะวัดเข้ามา4นิ้วเหมือนกันค่ะทีนี้เราจะขีดเส้นนะคะก็คือเส้นตรงนี้คือเราจะไปเย็บเป็นตะเข็บข้างนะคะตะเข็บข้างเราก็จะเย็บตามเส้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเย็บมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มจากตรงนี้มานะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บจากตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็จากตรงนี้ลงมานะคะแต่ก่อนเราจะเย็บตะเข็บข้างเราก็จะกลับเย็บด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวป้าเจนจะไปเย็บให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือเราจะเย็บตรงนี้เลยค่ะเย็บอันนี้ก่อนนะคะทั้งสองข้างแล้วเราถึงจะกลับออกมาเย็บตะเข็บข้างด้านนอกค่ะเราไปดูวิธีเย็บกันเลยนะคะเราจะมาเย็บเชือกผูกเอวกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะพับลงมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพับมาอย่างนี้นี่นะคะแล้วเราก็จะเย็บยาวไปเลยนะคะทีนี้เราจะมาเย็บช่องใส่เชือกคาดเอวของเรานะคะเพื่อนๆอันนี้ป้าเจนเย็บไว้แล้วนะคะข้างหนึ่งค่ะจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะป้าเจนจะเย็บให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเส้นที่เราขีดไว้นะคะเราจะพับปลายผ้าด้านนี้นะคะพับปลายผ้าฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะเย็บพับอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพับเข้าไป1เซนค่ะ1เซนแล้วเราก็จะวางให้ตรงกับเส้นนี้นะคะส่วนบนนี้ก็คือนี่ค่ะเราจะวางให้ตรงเส้นนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บยาวมาเลยค่ะแล้วเราก็จะพับฝั่งนี้1เซนแล้วก็เย็บกลับมาที่เดิมนะคะนี่ค่ะจะเย็บมาฝั่งทางนี้นะคะค่ะThank you.
นี่ค่ะเราเย็บเสร็จแล้วนะคะอย่างนี้นะคะสองข้างของเราเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะกลับเย็บข้างนะคะเย็บด้านข้างนี้เราจะเย็บกลับออกมาเย็บด้านนอกนะคะนี่ค่ะเพื่อนเส้นที่เราตีเส้นไว้นะคะเราจะเย็บจากตรงจุดนี้มาถึงจุดนี้ค่ะเราจะวางให้เสมอกันนะคะเราจะวางขอบนี้ให้เสมอกันนะคะขอบด้านข้างเนี่ยเราจะจับขอบนี้ให้เสมอกันนะคะขอบชายชุดของเราค่ะขอบด้านนี้เราก็จะจับให้เสมอกันค่ะแล้วเราจะเย็บจากจุดตรงนี้มาเลยนะคะมาถึงจุดนี้ค่ะเสื้อของเราก็เย็บตะเข็บข้างเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็จะแหวกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแขนของเรานะคะทีนี้เราจะมาเจาะรูร้อยเชือกตรงกลางนะคะตรงกึ่งกลางของเรามานี่นะคะเราจะพับครึ่งค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็คือกึ่งกลางตรงนี้เราลงมานะคะเราก็จะทำมาร์กตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจากกึ่งกลางเราลงมานะคะแล้วเราก็จะเจาะรูค่ะเราจะเจาะรูชิ้นบนนี้นะคะเราจะเจาะทะลุชิ้นบนนี้นะคะเราจะไม่ให้ทะลุถึงด้านล่างนะคะด้านล่างนี้จะไม่ทะลุนะคะเจาะเฉพาะข้างบนนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะสอดเชือกของเราเข้าไปในรูนี้นะคะจะสอดเชือกเข้าไปในรูนี้นะคะเราเจาะแล้วเราก็จะเย็บค่ะนะคะ
มันจะเข็มร้อยได้นะคะเราก็จะเย็บตรงนี้เหมือนเราถักลังดุมค่ะเพื่อนๆกันลุยนะคะนี่ค่ะรูที่เราเจาะแล้วนะคะเราจะเจาะเฉพาะช่วงบนจะไม่ทะลุด้านล่างนะคะทีนี้อันนี้เชือกที่เราเย็บไปแล้วนะคะจะกัดเข็มกัดค่ะแล้วก็จะสอดเข้ารูนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือด้านในที่เราเย็บไปแล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆด้านนอกเราจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะรูดอย่างนี้นะคะก็จะรูดเป็นเอวเสื้อของเรามาอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะมามัดโบเราตรงนี้นะคะด้านในของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเชือกก็จะวิ่งอ้อมลูดด้านในนะคะด้านหลังเสื้อนะคะ
จากไหนอะลูกแม่กำลังสอนเสื้อเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะป้าเจนจะใส่ในหุ่นให้ดูนะคะ